สวัสดีครับผมมโนกนขกครับวันนี้วันพิเศษครับวันเกิดขวัญใจผมครับคือคนรุ่นใหม่ครับน้องเนยครับสวัสดีครับน้องเนยสวัสดีค่ะแนะนำตัวสิค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนยค่ะอายุเท่าไหร่ลูกปีนี้ปีนี้อายุ9ขวบแล้วค่ะโอ้9ขวบก็โอ้เกือบเท่าลูกสาวผมครับลูกสาวผมประมาณ8ขวบน้องตั้งใจครับป.1อันนี้ป.ไหนแล้วลูกป.3ค่ะโอ้ใหญ่กว่าจะรู้สึกลูกสาวของอาจะใหญ่กว่าหนูเนี่ย กินข้าวเยอะๆแล้วมีความเห็นยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ลูกก็น้องไงก็รู้สึกดีค่ะเขาก็คุณนายยิ่งรักก็เก่งด้วยค่ะอ๋อแล้วนายกเราเป็นไงบ้างน่ารักไหมจุงเบยไหมนะรู้สึกว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าออกอัลบั้มลูกค่ะมีได้กี่เพลงแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็อัดไป3เพลงแล้วค่ะ3เพลงแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มีร้องให้ฟังใช่ไหมมีค่ะเราอยากบอกอะไรกับคนเสื้อแดงเราเพราะว่ารู้สึกว่าหนูนี่เป็นขวัญใจคนเสื้อแดงนะครับอยากบอกอะไรบ้างค่ะก็สู้ต่อไปนะคะอย่าถอยค่ะเราต้องได้ประชาธิปไตยคืนมาค่ะครับคือพูดง่ายว่าให้สู้ต่อใช่ไหมค่ะอย่ายอมแพ้ใช่ไหมอย่าท้อค่ะแล้วฝากอะไรให้ฝ่ายค้านบ้างอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยลุงอภิสิทธิ์ฝากอะไรให้ลุงบ้างก็ยังไงดีอะเพราะว่าลุงแอบดูนะนี่แอบดูน้องเนยอยู่เว้ยเวลาหนูร้องเพลงลุงอภิสิทธิ์ก็แอบดูว่าเฮ้ยเด็กอะไรวะร้องเพลงอะไรจุงเบยอะไรเงี้ยฝากอะไรให้ลุงบ้างก็พยายามทำงานเพื่อประชาชนบ้างใช่ไหมอย่าอะไรให้มากมายนะเพราะว่าหนูเบื่อเด็กเบื่อแล้วใช่ไหมอย่าทะเลาะกันมากโอเคก็หอมปากหอมคอครับก็คือผมก็จะไปตามงานนะครับไปเสือกทุกเรื่องแล้วก็น้องกอหน่วยของกูก็ชอบครับเด็กรุ่นใหม่ครับเพราะว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศเราครับก็รอดูข่าวนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายทำให้ดูครับสวัสดีครับมโนกน้องกอครับ